เอาละค่ะคัสตาร์ดทำยังไงยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะเอานี่ก่อนเลยค่ะอย่างแรกเราต้องมีแผ่นเจลาตินนี่คือซื้อได้ทั่วไปเหรอทั่วไปแล้วก็มีนมนะคะแล้วก็มีกะทิกะทิแล้วก็นี่นางเอกของเราค่ะเราไม่รับเป็นพระเอกเราบอกว่าเป็นนางเอกนางเอกเพราะหวานวุ้นมะพร้าวนะคะในวุ้นมะพร้าวและขนุนในน้ำเชื่อมนี่ง่ายๆน้ำตาลและวานิลาโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะพี่เจี๊ยบเอาละค่ะคุณอ้อมใส่นมก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นมก่อนนะคะแล้วค่ะอันนี้โหสนุกสุดอะตัดไปทั้งแผ่นเลยเหรอคะก็ทั้งแผ่นก็ได้และตัวต่อไปก็คือกะทิ1กระป๋องใส่ลงไปใส่น้ำตาลต่อค่ะอันนี้ตามความชอบนะชอบหวานชอบไม่หวานอะไรเงี้ยนะคะเรียบร้อยอันนี้ก็คือกลิ่นวานิลานะคะเวลาทำคุกกี้หรืออะไรก็ตามนะก็จะใส่อันนี้ไปได้กลิ่นหอมหวานแค่นี้แหละหอมใช่ไปค่ะเราไปตั้งเตากันค่ะแล้วใช้ไฟปานกลางเหรอคะใช้ไฟปานกลางค่ะยกมาเลยค่ะยกมาชู้หลังจากนั้นนะคะเราก็เดือดผุดผุดเดือดผุดผุดเราก็นำเหล่านี้ใส่ลงไปแล้วอย่างนี้นะคะเจลาตินเขาก็จะละลายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ความร้อนนะคะเอาละค่ะถึงนางเอกของเรานะคะนั่นก็คือวุ้นมะพร้าวผสมขนุนในน้ำเชื่อมใช่จะบอกให้ว่าวุ้นมะพร้าวนี่ทำไมรู้ไหมคะมันเป็นไฟเบอร์นะคะสามารถทำให้ถ่ายคล่องนะคะเป็นเส้นใยธรรมชาติซึ่งแบบว่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพของเรานี่เราเอามาอย่างนี้เลยจริงๆแล้วนะคะเปิดปุ๊บใส่ถ้วยแล้วใส่น้ำแข็งก็กินได้เลยนะกินได้เลยง่ายมากเลยอ่ะใส่ที่เย็นกันค่ะเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว